ุ๋ยเสร็จแล้วก็จะโรยยาค่ะยากันแมลงกันหนอนนะคะกันหอยบ๊ายบายกลับบ้านกันด้วยจ้าจ้าไปใบเคลียนะคะวันนี้นะคะซอก็อยู่ที่ร่องมะเขือที่มันตายเป็นโรคใบเหี่ยวเขียวค่ะชิคือมาอภัยโอ้จะเอามาคาริคาจิอภัยโอ้ซอก็ปล่อยให้มันตายแล้วนะคะแล้วก็ลูกสีเหลืองๆก็ปล่อยให้มันเหลืองค่ะแล้ววันนี้จะมาเก็บลูกมะเขือเหลืองเอาไว้ตำส้มตำเอาไว้ตำใส่ถั่วเอาไว้กินใส่พวกส้มตำกันนะคะแล้วก็จะรื้อแปลงผักออกค่ะแล้วก็จะปลูกผักกาดตรงนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บมะเขือเดี๋ยวรื้อกองไว้แล้วก็เดี๋ยวหน้าหนาวมาจะเผานะคะมันเป็นโรคคุณลื้อพยางเร็วมากเฮ้ยมามาเก็บก็เยอะได้เวลาลื้อแล้วนะคะกำลังมันจะเข้าสู่หน้าหนาวเขาก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นเริ่มปลูกผักที่จะต้องเอาไว้ทำกิมจิค่ะเดือนนี้ที่ประเทศเกาหลีก็จะเริ่มปลูกผักเอาไว้ทำกิมจิกันแล้วค่ะเดือนนี้ปลูกผักกาดขาวปลูกผักกาดคัดก็คือผักกาดหิ่งอร่อยนะใส่ส้มตำค่ะแซ่บมากมีต้นพริกด้วยจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพริกเครือนะคะมันหลงมาเกิดนะคะมันมีเมล็ดอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็เลยเกิดขึ้นเองต้องถอนออกนะคะเดี๋ยวจะปลูกผักแล้วเดี๋ยวซอจะเก็บเอาไว้ใส่พวกอ่อมกลัวเลยยองอาเซลโตแล้วจ้ะโตแล้วจ้าเดี๋ยวแบบมะม่วงมะม่วงมะม่วงมะไส้เออเร็วเร็วเข้ากล้องกันในจิ้มแน่ขนาดเฮ้ยบ๊ายบายเลยบ๊ายบายกล้องหน่อยอันยองบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะบ๊ายบายกลับบ้านกันด้วยจ้าจ้าไปเก็บเอาผักไปกินผักกันนะคะอันนี้เป็นผักกาดเมล็ดผักกาดหินนะคะหรือผักกาดขิวนะคะภาษาเกาหลีเรียกว่าคัดนะคะก็จะปลูกไว้ทำกิมจิค่ะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ซอกับแม่ช่วยกันแบบเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะคะที่มันเป็นเมล็ดแห้งๆดอกเหลืองๆอะค่ะเก็บไว้เยอะเลยนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่ง
แล้วก็จะมาปลูกกันค่ะก่อนที่จะปลูกก็จะมีปุ๋ยนะคะเนี่ยเตรียมดินเสร็จปั๊บก็จะโรยปุ๋ยลงไปนะคะที่ดินแล้วก็มีโรยอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาที่ใช้ป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชนะคะที่อยู่ใต้ดินนะคะเราก็จะโรยลงไปก่อนยี่ห้อนี้นะคะของเกาหลีป้องกันแมลงค่ะแล้วก็ผักก็ไม่แข็งด้วยนะคะผักอ่อนอันนี้เป็นปุ๋ยค่ะโรยปุ๋ยนะคะปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะโรยยาค่ะยากันแมลงกันหนอนนะคะกันหอยข้าเสียค่ะอ้าวแล้วก็หวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็หว่านไว้แบบนี้เลยไม่ต้องใช้ผ้าคลุมก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นค่ะเพราะว่าผักกาดนี่งอกง่ายนะคะฝนกำลังจะตกพอดีไปค่ะตรงกันบ้างอ้าวชินกันดีกว่าฉันเลยแข็งแรงดีแล้วจ้าคนสวยไงไงไงคืออะไรจ๊ะนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงรวยๆนะคะรวยๆก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะคะวันนั้นที่ขาแพงก็ไปหาหมอนะคะหมอเขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นอะไรปล่อยไว้เลยเดี๋ยวเขาก็จะหายเองนะคะแล้วรวยเขาก็เริ่มหายเองเหมือนที่หมอบอกนะคะตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงมากๆแล้วก็ซอก็ขอโทษนะคะเรื่องสเปรย์ฉีดขาคนแล้วมาฉีดให้รวยเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันจริงๆค่ะมันเร็วมากนะคะแต่ว่าต่อไปนี้ก็คงไม่ทำแล้วนะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ